สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเรช Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาสมฤาษีเนนนะครับวันนี้มาใกล้วันหวยออกนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10ที่เท่าไหร่วะ31หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูโทรศัพท์ก่อนนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่30นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่สามสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับไปส่องอ่างน้ำมนต์นะครับไปกราบไหว้ข้างบนนะครับวันนี้มาประชันชิดมากเลยครับอาจจะได้ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในเลยนะครับแต่ว่าคนก็วันนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูข้างบนนะครับวันนี้มากับน้องนะครับ FC สวัสดีครับฝากกันนะครับช่องอะไรช่องฟอดช่องลูกเลยใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับโหดูดิน้ำแดงอ่ะคนสมหวังเลยเอาน้ำแดงมาถวายนะครับโอ้มาปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากท่านฤาษีเนียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวป้องเน่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับหยิบไปลูกไปปัจจัยไป100บาทแล้วหยิบผ่านไปชีวิตจะได้ไม่ตับของคนจะได้ไม่จนของใครมาที่นี่จะได้ไหว้ปู่ฤาษีพรหมเมธจะได้รำจะได้รวยให้ยมน้องถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้หมดมี6ตัวหนึ่งนะ6ตัวหนึ่งได้ก็ดีแต่จะว่ากันเถอะได้ก็ดีแต่จะว่ากันยมเอามาถวายผ่านพระทองปู่ฤาษีพรหมเมธผ่านละ100บาทไปไหนก็จะได้รับที่ยมชอบเกิดรองไหลมาเทมานะทรัพย์สินไหลมาเทมาการงานจะได้ไม่ติดขัดการเงินจะได้เจริญรุ่งเรืองนะเงินทองไหลมาเทมาไม่ตำหนิคนไม่ตุนหนักใครไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่หนาวไม่เหน็บทำอะไรก็รวยมาทางนี้นี่ตู้อยู่ตรงนี้โยมใส่ตู้ไปกินผ่านก็ทองไปมาอีมานิคุณลุงปฐุมามาลุงมาตุ้มอยู่ตรงนี้นะมาทางนี้เร็วมาแล้วรวยนะอย่าลืมเห็นเด้อเห็นจ้าเห็นนะใครอยากรวยเอาเห็ดฤาษีเนรไปกินกินแล้วรวยจ้าเฮ้ยจะบ้าเลยถุงละ100ถุงละ100บาทอันนี้ปลูกตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนะโยมปลูกกันเองไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาขายโยมเลยนะเอามาเร็วญาติโยมที่เพิ่งเดินทางขึ้นมานะก็ขอให้รวยนะโยมนะขอให้รวยนะโยมมาถวายผ่านพระทองปู่ถวายผ่านพระทองปู่พรหมเมธไหว้เสร็จแล้วถวายพระทองด้านหน้านะครับรวยอย่าเพลินจนอย่าขี้เกียจยังอาจยังอายทำกินยังมีเงินน้อยยังนอนคอยว่าปัญหาอย่าใส่ว่านาคนชั่วอย่ามั่วเอาไปทำอะไรขอให้รวยเอาพุทธมาไม่มาเอาเหตุสาธุอายมท่านใดที่เพิ่งเดินทางขึ้นมาโยมจ๋าพ่อคุณแม่จ๋าพ่อมหาเจริญมานี่เร็ว
าถวายพานพระทองแก่ปู่ฤาษีพรหมเมธชีวิตโยมจะได้เป็นกรรมของคนไม่จนพังไทยจะได้รวยเงินรวยทองเงินทองไหลมาดีมานะเอามาแล้วโยมมาแล้วมาทางด้านนี้สาธุรวยรวยลูกอยากรวยถ้าวันนี้ซื้อเห็ดกระถุงหนึ่งนะเอามามาถ่ายรูปได้โยมถ่ายรูปได้สาธุถ่ายรูปได้จ้ะมามามาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับใส่ปัจจัยไปแล้วเลือกทานพระทองตาเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะครับไปดูน้องขอพรน้องกุมารทองนะครับน้องกุมารทองเจ้าสวยเฮงนะครับรวยรวยครับพรุ่งนี้รวยรวยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้มี6นะครับมี6นะครับอันที่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเลขในอ่างสวยมากนะครับเรามาดูก่อนวันหวยออกนะครับพรุ่งนี้หวยออกครับมาดูแผงลอตเตอรี่นะครับว่าใกล้หมดแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ตัวไหนครับตัวไหนมาแรงครับไม่รู้เลยแรงทุกตัวเรามาขอโชคลาภกับอาสมนะครับสวัสดีครับเป็นไงงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็มีคนถูกกันอยู่ครับผมมีคนมาถวายน้ำแดงมาที่ตัวที่นี่ครับอ้าววันที่ผ่านมาก็จะมีคนแก่น้อยนะครับเออ3 2 2 3นะบนทางล่างเลยถวายน้ำแดงจะส่วนหนึ่ง250แผ่นแล้วก็รถของเด่นนะครับเออวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นทางด้านอาจารย์เห็นอาจารย์น่าจะให้เป็น4774เอ้ยแล้วก็5335ครับผมวันนี้ตรงกับเลขผมเลยครับที่ผมไปวัดแคร์ผมไปเขย่าไอ้ทำซีครับลูกหายเขามากราบไหว้กุมารเจ้าสวนเฮงเขาก็เล่นกันอยู่3เขาเล่น4774นะครับแล้วก็5335ครับส่วนใหญ่นะครับผมอู้ขนลุกเลย74อ่ะตรงเลยครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศข้างบนนะโอ้โหเยอะเยอะดูแต่กล้องนี่ครับก็เป็นน้ำแดงที่ผู้คนถูกรางวัลนะครับได้นำเอามาถวายนะครับกับกุมารทองเจ้าสัวนะครับนี่ครับเป็นของเล่นได้นำมาถวายนะครับถูกหวยรวยเบอร์มาแก้บนนะครับนี่เป็นของแก้บนแต่ว่าน้ำแดงไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนครับน้ำแดงก็จะเอาไปบริจาคต่อนะครับตามโรงเรียนนะครับเป็นโครงการของท่านฤาษีเนนนะครับเป็นโครงการเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดทุกขวดนะครับเพราะว่าจะนำเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับโอเคเราลองไปข้างล่างสวัสดีครับนี่ครับผมมือนเด็ดตัวไหนฮะมือนโอ้แรงกว่าเดี๋ยวมันจับกัน4774เด้อเอ้ยตรงกับเลขผมเลยเดี๋ยวผมไปขย่าวันมันจับกันหลายมือแล้ว4774แม่นบ่ครับแดง47แล้วก็5335นี่อยู่ตำแหน่งสวยบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินออกไปทางนู้นก่อนนะครับเ
็หลั่งไหลมานะครับวันนี้วันเสาร์นะครับแต่เพื่อนๆหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับนี่แหละครับเมื่อกี้เขาบอก74นะครับตรงกับเลขที่ผมไปเขย่าที่วัดแคร์นะครับวัดแคร์ที่สุพรรณนะครับเขย่าเซมซีได้74นะครับสวยงามมากเนี่ยผมต้องถ่ายแบบไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัดต่อเอาลงไม่ทันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้ก็ได้เจอท่านฤาษีท่านไอ้พวกเหน่งนะครับก็ร้อนร้อนร้อนโอเคนะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านนะครับเพื่อท่านให้โชคนะครับอยู่อ่างน้ำมนต์74นะครับ74เอาละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่าผมต้องทำคลิปให้มันสั้นเพื่อจะอัพโหลดลง YouTube ให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงไม่ทันนะครับพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอให้คนโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับถูกหวยกันทุกคนนะครับลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับNoledge Channelนะครับฝากด้วยสวัสดีครับ